วันที่6เมษายนพ.ศ. 2475เป็นวันเปิดสะพานพุทธยอดฟ้านะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เสด็จพระราชดำเนินจากพระบรมมหาราชวังมายังสะพานพระบทถมบรมราชานุสรณ์ก็คือสะพานพระพุทธยอดฟ้านะครับในการสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยบริษัทโดแมนลองนะครับได้ผลิตเหรียญที่ระลึกทำด้วยเงินนะครับ